คณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งถ่ายรูปหมู่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าหลังเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งถ่ายรูปหมู่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าหลังเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณทุกคนมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสถือเป็นคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งโดยสมบูรณ์วันที่5กันยายน66ที่ทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับบรรยากาศวันที่คณะรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่และแถลงนโยบายต่อสภาโดยตั้งแต่ช่วงเช้าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักบรรดาข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งคณะทำงานของบรรดาคณะรัฐมนตรีทยอยเดินทางมาถึงตั้งแต่ช่วงเช้าต่อมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวสีดำป้ายแดงทะเบียนกไก่6506กทมมายังทำเนียบรัฐบาลโดยจะไม่ใช้รถประจำตำแหน่งของทำเนียบรัฐบาลเมื่อมาถึงนายเศรษฐาจะนำคณะรัฐมนตรีที่สวมชุดปกติขาวทั้งหมดขึ้นรถตู้ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลค.เพื่อเดินทางไปเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณขณะที่ทำเนียบรัฐบาลจัดเตรียมสถานที่ห้องสีเหลืองตึกสันติไมตรีให้รัฐมนตรีถ่ายภาพทำบัตรประจำตัวของรัฐมนตรีโดยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลถ่ายภาพทำบัตรประจำตัวเป็นคนแรกจากนั้นเวลา 14:15 นที่บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาพร้อมคณะรัฐมนตรีเดินทางกลับมาถึงทำเนียบรัฐบาลภายหลังเข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณจากนั้นทั้งหมดร่วมกันถ่ายรูปหมู่ตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยมีช่างภาพและสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศให้ความสนใจบันทึกภาพโดยทุกคนมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสถือเป็นคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งโดยสมบูรณ์ไวร่าดังคนจนมีสิทธิ์ไหมคะเปิดภาพล่าสุดนักร้องเจ้าของเพลงฮิตในอดีตยังสวยเป๊ะคัฟเวอร์เต็มติ๊กต็อกกลับมาเป็นไวร่าดังคนจนมีสิทธิ์ไหมคะเปิดภาพปัจจุบันนักร้องเจ้าของเพลงฮิตในอดีตยังสวยเป๊ะเป็นที่พูดถึงฮิตกันหนักในโลกติ๊กต็อกตอนนี้กับเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคลิปเพลงเนื้อเพลงติดหูว่าคนจนหลักมีสิทธิ์ไหมคะคนจนหลักมีสิทธิ์ไหมคะมีงานให้ทำไหมคะปริญญาไม่มีแต่มีนะคะแต่มีนะคะมีชาวเน็ตนำมาคัฟเวอร์กันหลายเวอร์ชั่นตอนนี้หลังจากช่อง TikTok @molam1000tw แชร์คลิปเจ้าของเสียงร้องหมอลำแขกเดือนเพ็ญเด่นดวงต้นฉบับทำเอาได้รับความสนใจเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากถึงนักร้องสาวคนสวยในคลิปต่างชื่นชอบน้ำเสียงและอินเนอร์การร้องทำเอาหลายคนไปส่องหาพบ TikTok @pin385 อัปเดตชีวิตนักร้องเพลงดังเดือนเพ็ญเด่นดวงเป็นคลิปแม่ปัจจุบันคร่าตอนนี้เลี้ยงหลานทำเกษตรคร่าจุลภาคพบชีวิตหลังปล่อยไม้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดือนเพ็ญเด่นดวงชมคลิปท่ามกลางคอมเมนต์แห่ชมอาทิตามมาจากคนจนมีสิทธิ์ไหมคะยังสวยอยู่เลยค่ะสวยมากโครงหน้าสวยหุ่นดีอยู่เลยคุณแม่ยังสวยเหมือนเดิมค่ะเป็นต้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนจนมีสิทธิ์ไหมคะมติสว.อุ้มธานีไม่มีความผิดคดีฝากเด็กเข้าตำรวจหญิงรู้เห็นคนสนิททารุณทหารรับใช้มติสว.อุ้มธานีไม่มีความผิดคดีฝากเด็กเข้าตำรวจหญิงรู้เห็นให้คนสนิททารุณทหารหญิงรับใช้ขณะที่กรรมการจริยธรรมชงโทษหน่อมแนมแค่ว่ากล่าวตักเตือนเมื่อเวลา 12:00 น.
วันที่5กันยายน2566ที่รัฐสภามีการประชุมวุฒิสภามีนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมเข้าสู่วาระการพิจารณารายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมสว.ของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาที่ดำเนินการตรวจสอบการร้องเรียนนายธานีอ่อนละเอียดสว.กรณีมีส่วนรู้เห็นสนับสนุนให้อดีตตำรวจหญิงที่เป็นคนสนิทกระทำการทารุณทหารหญิงรับใช้หรือไม่และมีการใช้อำนาจหน้าที่สว.ฝากบุคคลเข้ารับราชการตำรวจหรือทหารหรือไม่อันเข้าข่ายความผิดทางจริยธรรมของสว.โดยคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาที่มีพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภาเป็นประธานได้พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวเสร็จแล้วจึงนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาโดยให้เป็นการประชุมลับและเชิญผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากห้องประชุมหลังการประชุมลับนานกว่า2 ชั่วโมงนายพรเพชรแจ้งว่าขอให้ที่ประชุมลงคะแนนลับว่าจะเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาที่เสนอมาให้เพียงว่ากล่าวตักเตือนหากที่ประชุมจะเห็นชอบกับมติของคณะกรรมการจริยธรรมต้องใช้เกณฑ์มีคะแนนเกินครึ่ง125 เสียงขึ้นไปก็ถือว่าให้ว่ากล่าวตักเตือนขณะที่พลเอกสิงห์ศึกกล่าวชี้แจงว่าหากที่ประชุมเห็นชอบให้ว่ากล่าวตักเตือนก็เพียงแค่ต่อไปขอให้ระมัดระวังในการแต่งตั้งบุคคลมาช่วยราชการอย่าให้เสียเกียรติยศศักดิ์ศรีแต่ถ้าที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรมโดยมีเสียงไม่เห็นด้วยไม่ถึงกึ่งหนึ่งให้ถือว่าไม่มีความผิดหมายความว่ากรณีนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่วมกันและในที่ประชุมเราคุยกันว่าหากมีการตักเตือนจะเอาข้อสรุปของคณะกรรมการจริยธรรมให้ประธานวุฒิสภาลงนามถึงคนที่ถูกกล่าวหาเป็นการส่วนตัวเพราะผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้อยู่ในที่ประชุมวุฒิสภาด้วยจากนั้นที่ประชุมให้สว.มาลงคะแนนลับจะเห็นชอบหรือไม่กับข้อเสนอของคณะกรรมการจริยธรรมที่ให้ว่ากล่าวตักเตือนนายธานีเท่านั้นผลปรากฏว่ามีคะแนนเห็นด้วยที่ให้ว่ากล่าวตักเตือน103 คะแนนไม่เห็นด้วย33 คะแนนไม่ออกเสียง33 คะแนนถือว่านายธานีมิได้กระทำการในลักษณะก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยจะมีการกระทำอันเป็นการเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์การเป็นสว.เนื่องจากคะแนนเสียงที่เห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรมไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่คือไม่ถึง125 คะแนนก่อนที่นายสุภชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่2ประธานการประชุมจะสั่งปิดประชุมในเวลา15:09